เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:04 น.นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม State Quarantine โรงแรมย่านพระราม 9 ขณะผู้เดินทางกลับส่วนใหญ่ต้องการพักห้องเดียววันติดโรคระบาดเพื่อนร่วมห้อง 17:26 น.พลตรีพัชศักดิ์เผยพลเอกประวิตรพร้อมคณะเตรียมเดินทางติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่9จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน9เมษายนนี้ 17:37 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1สั่งสอบตำรวจนนทบุรีเหตุมีบ่อนไฮโลในพื้นที่ 17:45 น.กกร.หนุนรัฐบาลออกพรกร 1.9 ล้านบาทสู้โควิด -19 เคาะ GDP ปี 63 ใหม่เดือนพฤษภาคมนี้หลังส่งออกกระทบหนักอาจติดลบสูงถึง10%เหตุจากโควิด -19 ลามไปสหรัฐล่าสุด 17:57 น.กระทรวงพาณิชย์รวมมาตรการทางการค้าใช้รับมือโควิด -19 ทั่วโลกหลังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup